DJI Store Thailand ครับหลังจากที่รีวิวไปแล้วของ DJI นะฮะMultifunctional ของ DJI ก็ให้ได้ดูแล้วด้านในเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นของLoPo นะฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ของ LoPo จริงๆแล้วเนี่ย2รุ่นนี้จะการใช้งานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นตัวที่มีฟังก์ชันที่ปรับแต่งได้เหมือนกันทั้งคู่นะฮะด้านนอกของกระเป๋าแท้ของ DJI เนี่ยก็คือว่ามีวัสดุที่เป็นพลาสติกเข้ามานะฮะจากรุ่นก่อนเนี่ยก็มีในฮาร์ดเชลแบ็คแพ็คแต่คือรุ่นนี้ด้านนอกเนี่ยจะมีผสมกับผ้านะฮะที่แข็งมีกระเป๋าซิปด้านข้าง2อันนะฮะการใช้งานก็จะหลากหลายมากขึ้นจากรุ่นแพนทอม3นะฮะกับฮาร์ดเชลแบ็คแพ็คในรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์ที่สวยขึ้นในมุมมองของแต่ละท่านนะฮะแล้วก็มีการใช้งานมีกระเป๋ามีรูอะไรเงี้ยต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานหรือว่าเก็บสินตัวแพนทอมเนี่ยซึ่งเป็นแบบนี้ละนะฮะปรับฟังก์ชันได้นะฮะมีสายรัดมีช่องใส่นะฮะก็สำหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ DJI นะฮะของ LoPo ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันนะแต่ที่ไม่แตกต่างกันอีกด้านนอกก็คือว่าจะมีซิปใส่ซึ่งแตกต่างกันไปของ DJI เนี่ยจะมีซิปด้านข้าง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีที่ข้างหลังอีกอันนึงนะฮะก็คือ1 2 3มี2ด้านนะครับของ LoPo มีด้านบนนะครับเป็นกระโหลกตรงนี้นะฮะส่วนที่1 2ก็คือด้านข้างเหมือนกันนะฮะอันนี้อาจจะใส่พวกเอกสารใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3ก็จะมีด้านข้างใส่อุปกรณ์นะฮะซึ่งแบนนะฮะก็จะมี3ช่องเหมือนกันนะฮะแต่ LoPo นะมาดูด้านในนะครับก็จะเหมือนกันกับตัวของรุ่นของ DJI นะฮะการวางเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยจะเหมือนกันเลยแต่ของ LoPo ที่จะมีข้อแตกต่างกันก็คือว่าให้ดูชัดๆเลยหนึ่งของเขาเนี่ยไม่มีอะไรโปรเทคมีอันเดียวที่มันมีซิปนะฮะของ DJI นะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะฮะของ LoPo จะมีแบบนี้มาให้ช่องนี้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกล่องเลยเป็นกล่องเลยดึงออกมาได้ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามี2กล่องอันนี้ใส่รีโมทด้านข้างก็จะไปเปลี่ยนเป็นใส่อะไรก็ได้ด้านในนะครับใส่ iPad ได้นะครับก็จะมีช่องอุปกรณ์เนี่ยที่เขามีมาให้ใส่ฝาของ DJI ก็มีนะครับของ LoPo ก็มีเหมือนกันนะฮะสิ่งที่มีอะไรที่ฟังก์ชันเนี่ยจะไม่หนีกันนะฮะแต่ของ LoPo สิ่งที่พิเศษก็คือด้านล่างมันมีซิปของเขาอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นโคเวอร์กันฝนนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเขาต้องการที่ให้ใช้เพราะว่าอย่างที่บอกคือกระเป๋าของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกาทำในเรื่องของเป้ใส่สัมภาระในใส่ของเรื่องการท่องเที่ยวหรือกล้องก็ดีเนี่ยเขาจะคิดตรงนี้มาให้นะฮะของ DJI ก็จะไม่มีนะฮะซึ่งในเรื่องของดีไซน์กับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นผ้าชนิดแข็งนะฮะเข้ารูปเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่ของ DJI มีส่วนผสมของพลาสติกเข้ามาช่วยนะฮะแต่ของ LoPo เนี่ยไม่มีแต่คือแข็งเหมือนกันนะฮะเป็นทรงตั้งได้ของ DJI ตั้งไม่ได้นะครับอันนี้ของ LoPo ด้านหลังจะมีดีไซน์สำหรับช่วยในการซัพพอร์ตหลังนะครับของ DJI มีไหมมีเหมือนกันนะวัสดุพรีเมียมไม่ต่างกันเลยนะครับแต่คือว่ามันอยู่ที่การใช้งานการ เลือกดูว่าใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหน LoPo สินค้าเนี่ยประกันตลอดอายุการใช้งานนะฮะแต่ของ DJI โอเคไม่มี
โอเคก็คือในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันก็ผ่านไปแล้วนะฮะในเรื่องของราคาดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องของราคาล่าสุดเลยของ DJI 9,200 บาทนะฮะอันนี้ราคาที่กำหนดมานะฮะ 9,200 บาทครับสำหรับของ DJI ซึ่งซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีการรับประกันในการใช้งานนะฮะไม่มีการรับประกันในการผลิตของโลโปราคาอยู่ที่ 8,000 กลางๆนะฮะก็สินค้ามีการรับประกันก็ลองดูนะฮะสำหรับท่านที่สนใจกระเป๋าใส่โดรนของท่านไม่จำเป็นว่าจะเป็น Phantom 4เป็น Phantom 3เป็น Phantom 2อะไรเงี้ย ก็หรือโดรนในรุ่นอื่นๆนะฮะก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะฮะเชิญครับ DJI Store Thailand ฮะ DJI Premium and Reseller Shop แห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทยนะครับซื้อศูนย์ปลอดภัยกว่าและมั่นใจกว่าฮะมีการการันตีในการรับประกันนะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ